มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอมรับจริงๆลิซ่ากับอะไรก็อร่อยกระทั่งทำผมทรงนี้ยังเอาอยู่คนมันสวยนะคะจะแต่งตัวแบบไหนทำผมทรงใดก็เอาอยู่ค่ะเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แบบเห็นภาพชัดๆแล้วนะคะจากสารพัดทรงผมไอเดียสุดล้ำที่ถูกจัดแต่งบนหัวของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะเพราะว่าต่อให้จะพิสดารแค่ไหนแต่ว่าลิซ่าก็เอาอยู่ออกมาสวยเป๊ะปังทุกทรงค่ะรวมทั้งทรงล่าสุดที่ลิซ่าเพิ่งจะเปิดเผยให้ชมกันเต็มๆนะคะผ่านทาง Instagram เป็นทรงมัดแกะสองข้างแบบสุดมุ้งมิ้งที่บอกเลยว่าถ้าคนทำหน้าตาไม่เหมือนลิซ่าอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูจะกลายเป็นอย่างอื่นแทนทันทีแต่ว่าเมื่อลิซ่าเป็นคนทำทรงนี้มันจึงออกมาเปรี้ยวเข็ดฟันหน้ามองเป็นที่สุดค่ะยอมรับเลยค่ะว่าลิซ่ากับอะไรก็อร่อยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ